้จัก11เรื่องต้องรู้ก่อนเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินสำหรับมือใหม่นะคะเดี๋ยวนี้การขึ้นเครื่องบินของคนไทยไม่ใช่เรื่องเกินเอื้อมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะตั้งแต่ไทยเราเปิดให้มีสายการบินโลคอสเรื่องบินขึ้นฟ้าโดยใช้งบประมาณไม่กี่ร้อยบาทก็กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถทำได้ไม่เฉพาะแค่เดินทางในประเทศการเดินทางออกนอกประเทศก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นเยอะเพราะการแข่งขันของสายการบินสูงบินไปต่างประเทศเช่นประเทศยอดนิยมอย่างเกาหลีค่าตั๋วไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำซึ่งเรื่องหนึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินอาจจะเก้ๆกังๆคือการใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินเพราะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับห้องน้ำที่เราใช้ที่บ้านลองไล่ๆดูนะคะว่ามีหลายอย่างเหมือนกันไหมก่อนจะขึ้นเครื่องอ่านดูพอเป็นไกด์ไลน์นะคะ 1. การจะดูว่าห้องน้ำนั้นมีคนใช้อยู่หรือไม่ดูที่ป้ายหน้าห้องถ้าขึ้นว่า vacant บนพื้นสีเขียวหมายถึงว่างแต่ถ้าขึ้น occupied บนสีแดงหมายถึงไม่ว่าง 2. ถ้าไม่ว่างสามารถรอหน้าประตูห้องน้ำได้เลยแต่ยืนห่างจากประตูหน่อยนะคะเผื่อทางเดินให้คนในห้องน้ำด้วยเดี๋ยวออกมาจะเอกัน 3.ระบบชักโครกบนเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นแบบสุญญากาศคือกดแล้วจะต้องดึงของเสียลงไปด้านล่างจะไม่ได้มีน้ำมาคลอเหมือนชักโครกที่บ้านเรานะคะ 4. บานประตูของห้องน้ำเครื่องบินส่วนใหญ่จะเป็นบานพับดังนั้นเวลาเปิดให้ผลักแถวๆรอยพับประตูจะเปิดออกหรือบางเครื่องมีตัวอักษรพุทธก็ผลักบริเวณนั้นได้เลย 5. การล็อกประตูจากด้านในจะมีกลอนเหล็กสำหรับเลื่อนเพื่อล็อกหรือเปิดล็อก 6. ก๊อกน้ำบนเครื่องบินมีทั้งร้อนและเย็นดูได้จากสีบนก๊อกถ้าเป็นสีน้ำเงินคือน้ำเย็นและสีแดงคือน้ำร้อน 7. ห้ามเข้าไปสูบบุหรี่เด็ดขาดเพราะจะมีสัญญาณตรวจจับควัน 8.กรณีที่ยังมีสัญญาณเตือนให้คาดเข็มขัดถึงจะปวดท้องแค่ไหนขอให้อดทนอดกลั้นไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ยังไม่อนุญาตให้เดินมาเข้าห้องน้ำนะคะ 9. ไม่ควรปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเดินมาเข้าห้องน้ำเพียงลำพังนะคะผู้ปกครองมาด้วยจะปลอดภัยกว่า 10. อย่ายืนบนโถชักโครกเด็ดขาดบางคนเวลาเข้าห้องน้ำตามที่สาธารณะชอบขึ้นไปนั่งยองๆบนโถชักโครกขอเตือนว่าอยู่บนเครื่องบินห้ามทำเด็ดขาดเพราะในช่วงที่เครื่องบินโครงเคลงหรือตกหลุมอากาศหัวคุณอาจจะแตกได้นะคะ 11. เข้าไปทำธุระแล้ว 11. เข้าไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จโดยเร็วสงสารคนที่ยืนต่อคิวหน่อยนะคะบางทีคิวยาวมากสวัสดีจ้า